เรามาดูสถานการณ์ยอดฮิตนะคะที่สายการบินชอบถามอย่างอันนี้ก็คือของ Singapore Airlines นะเขาถามว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาไม่สามารถกินอาหารที่เราเสิร์ฟเขาได้โดยที่คำว่าอาหารที่กินไม่ได้ก็คือคำว่า inedible food แปลว่าไม่สามารถรับประทานได้นะคะสิ่งแรกนะคะข้อที่หนึ่งน้องจะต้อง apologize ค่ะอ่ะทำไมล่ะคะทำไมต้องขอโทษด้วยคะไม่ใช่ความผิดหนูเลยนะคะใช่ค่ะลูกแต่ว่านี่ก็คือหน้าที่ของเรานะคะที่อะไรก็ตามนะคะที่เขาไม่พึงพอใจเนี่ยเราก็ต้องขอโทษเขาก่อนเลยนะคะขอโทษเสร็จแล้วปั๊บถามเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงรับประทานไม่ได้1ไม่อร่อยหรือเปล่า2แพ้หรือเปล่า3เกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าก็อาจเป็นได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้โดยสารก็อาจจะเป็นคนที่แพ้ถั่วก็ได้นะคะและอาหารนี้มีถั่วดังนั้นเราก็ต้องถามผู้โดยสารก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรับประทานไม่ได้ทีนี้พอเขาแจ้งเหตุผลแล้วปั๊บหน้าที่ของเราก็คือไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะทานไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็ครั้งหน้าก็ระวังนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะลองนึกภาพนะว่าตั้งแต่สิงคโปร์บินไปนิวยอร์กใช้เวลากี่ชั่วโมงจ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช้เวลา18ชั่วโมงเด้อเห็นไหมฉะนั้นกินไม่ได้ก็เรื่องของเธอสิอ่ะเกี่ยวอะไรกับฉันได้ไหมล่ะก็ไม่ได้และนี่คือสิ่งที่กรรมการอยากจะเห็นว่าน้องรับมืออย่างไรเราต้องโชว์เรื่องนี้ค่ะ willingness เราต้องโชว์การที่เราช่วยเหลือเขาว่าโอเคทานไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเห็นอกเห็นใจ understanding หลังจากนั้นก็ไปหาอาหารอย่างอื่นที่เขารับประทานได้ลองเอามาเสนอเขาไหมว่าเออพอดีว่าเรามีแบบนี้หรือเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชที่เป็นแบบว่า brunch นะคะหรือว่าอาจจะไปขอreport กับ chief purser ก็ได้ว่าโอเคมีผู้โดยสารท่านนึงเนี่ยเขาไม่สามารถทานได้เนื่องจากศาสนาเนื่องจากการแพ้เนื่องจากใดๆพอจะมีอาหารเอ็กซ์ตร้าอย่างอื่นหรือว่ามีช้อยส์อื่นเหลือหรือเปล่าที่เอามาออฟเฟอร์ให้กับผู้โดยสารได้เห็นไหมคะผู้โดยสารรู้สึกว่าโอเคพี่แอร์ช่วยเหลือนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ Singapore Airlines เขาถามแล้วเขาต้องการที่จะดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ service minded ไหมเป็นคนที่แบบมีการบริการที่มี hospitality ไหมและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะดูความhospitality ของเราแล้วก็ความรับมือของเราที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้โดยสารเขาประทับใจแล้วก็กลับมาใช้บริการของสายการบินนี้อีกและทำไมรู้ไหมคะเพราะ Singapore Airlines เขาเป็น number one cabin crew service ของเขาคือ number one เขาถึงแคร์มากเลยอะกับเรื่องของ customer service ดังนั้นเราก็ต้องให้ผู้โดยสารที่เป็น exceptional service เพื่อให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการอีกอย่างนี้เป็นต้นค่ะ